นายกเนี่ยก็มีการเสนอไปพอเสนอไปปั๊บเนี่ยปรากฏว่าในขณะที่มีการเลือกเนี่ยมีได้ทราบข่าวว่ามีโพยนะมีโพยบอกว่าให้เลือกคนนี้อันนี้ที่เอกสารที่เขายืนยันมานะครับที่ผมดูนะว่าเลือกคนนี้เนี่ยซึ่งเอกสารเป็นแชทไลน์เนี่ยผมก็ส่งจริงเท็จหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับไอ้นี่ผมไม่ยืนยันแต่ว่าเราก็เสนอไปว่าเรามีหลักฐานเนี่ยว่ามีการแชทไลน์ส่งมาว่าให้เลือกคนนี้วันนี้เนี่ยที่เขาบอกว่ามันบิ๊กเซอร์ไพรส์เนี่ยไอ้นี่มันยิ่งกว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าไอ้นี้เนี่ยถ้าหากว่าปปช.เนี่ยเขาชี้มูลแล้วไต่สวนแล้วเนี่ยว่าท่านนายกเนี่ยเข้าข่ายความผิดหรือน่าจะมีความผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่นะท่านได้คัดค้านในการแต่งตั้งและท่านพูดว่าการเลือกแต่งตั้งผบ.ตร.ไม่เป็นหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยขอยืนยันได้แสดงความคิดเห็นด้วยความบริสุทธิ์ใจใช้วิจารณญาณและดุลพินิจภายใต้กรอบของกฎหมายไม่ยอมตกอยู่ภายใต้อานัตของบุคคลใดเพื่อประโยชน์ขององค์กรตำรวจและประเทศชาติบ้านเมืองผมว่าท่านเป็นฮีโร่นะท่านเป็นซูเปอร์แมนนะท่านเป็นตำรวจเพียงคนเดียวที่กอบกู้เกียรติยศของสตช.ทั้งหมดผมก็ไม่รู้ว่าคนอื่นทำไมนั่งเฉยไม่พูดเลยแต่ท่านพูดเพราะว่าที่ท่านเลือกมาเนี่ยที่ท่านเสนอมาเนี่ยมันผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญมันผิดกฎหมายอาญา157นะครับซึ่งเราก็ท่านเสรีก็เสนอไปแล้ววันนี้ก็เลยมาเร่งรัดเนี่ยครับ2คนนี้ครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดอ.578/2559ก็ยังวินิจฉัยเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องที่มีการแต่งตั้งข้ามหัวกันไปข้ามหัวกันมาไม่คำนึงถึงอาวุโสไม่คำนึงถึงผลงานมีนะครับคุณไปดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่เขามีคุณเป็นตำรวจนี่นะครับเป็นถึงผู้บังคับบัญชาสูงสุดเนี่ยเป็นหน่วยต้นสังกัด เป็นผู้ เริ่มต้นของกระบวนการต้นน้ำคุณข้ามไปได้ยังไงเนี่ยผมก็ยังงงนะครับการกระทำดังกล่าวเนี่ยครับผมถือว่านะครับมีความผิดตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ2560มาตรา219นี่บทหนึ่งนะประกอบไปด้วยนะครับอันนี้มันยาวนิดนึงประกอบมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ2561มาตราข้อ7 8 11 12 13 17 21 26ประกอบด้วยมาตรา27สรุปสั้นๆก็คือว่าผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงนั่นแหละครับนะครับในการยื่นเนี่ยเราก็เลยต้องมายื่นหน่วยงานก็คือปปช.ให้มีการไต่สวนและชี้มูลความผิดถ้าหากว่าปปช.ไต่สวนชี้มูลความผิดแล้วก็จะเสนอไปที่ศาลฎีกานะครับตามถ้าหากศาลฎีกาเห็นว่ามีมูลความผิดจริงก็จะใช้มาตรา235วรรค3ที่บัญญัติไว้ก็คือว่า 1. สั่งให้พักหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มีการไต่สวนถ้าผิดจริงนะนะพ้นจากตำแหน่งนับตั้งแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ 2. ก็ถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งก็คือเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลไม่ได้ครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออาจถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งก็คือไปเลือกตั้งไม่ได้ไม่น้อยกว่า10ปีนะครับนี่ครับวันนี้เนี่ยที่เขาบอกว่ามันบิ๊กเซอร์ไพรส์เนี่ยไอ้นี่มันยิ่งกว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าไอ้นี้เนี่ยถ้าหากว่าปปช.เนี่ยเขาชี้มูลแล้วไต่สวนแล้วเนี่ยว่าท่านนายกเนี่ยเข้าข่ายความผิดหรือน่าจะมีความผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่นะเหมือนกับตอนนายกตู่หรือแม่คุณปรีนาจำได้ไหมครับคล้ายๆกันนั่นแหละครับเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็กำกับไปด้วยว่าภายใน3เดือนจะต้องเร่งรัดแล้วทุก15วัน
เราจะทำหนังสือสอบถามทุก15วันว่าเรื่องไปถึงไหนเรื่องไปยังไงเพราะตอนนี้ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยให้ความสนใจผมถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนครับวันนี้ก็เลยมายื่นนะครับมีอะไรถามไหมครับหมดแล้วคืออย่างนี้ครับในข้อเขียนที่ผมเขียนเอาไว้นี่นะครับ78วงเล็บ1เนี่ยครับนายกเนี่ยก็มีการเสนอไปพอเสนอไปปั๊บเนี่ยปรากฏว่าในขณะที่มีการเลือกเนี่ยมีได้ทราบข่าวว่ามีโพยนะมีโพยบอกว่าให้เลือกคนนี้ไอ้นี้ที่เอกสารที่เขายืนยันมานะครับที่ผมดูนะว่าเลือกคนนี้เนี่ยซึ่งเอกสารเป็นแชทไลน์เนี่ยผมก็ส่งจริงเท็จหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับไอ้นี้ผมไม่ยืนยันแต่ว่าเราก็เสนอไปว่าเรามีหลักฐานเนี่ยว่ามีการแชทไลน์ส่งมาว่าให้เลือกคนนี้ก็เลยมีการเลือกคนนี้เพราะฉะนั้นใครจะเป็นคนสั่งหรือยังไงเนี่ยไอ้นี้ผมไม่ทราบแต่มีนะครับเราเสนอหลักฐานไปแล้วครับมีคำถามไหมครับเวลาผมแถลงทีไม่ค่อยมีคนถามนะThank you.